ไปครั้งเดียวก็คือไปในงานที่พุทธาภิเษกพักที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็เจอทั้งสองท่านแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยและก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เจอกันมีเจอกันวันนั้นวันเดียวแล้วก็ทั้งสองท่านก็เป็นคนดีทั้งสองท่านสองท่านก็เคยบวชเรียนมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เป็นแต่พื้นฐานเดิมของจิตใจทั้งสองท่านเป็นตำรวจที่ดีมีคุณธรรมมีธรรมะอาตมาคิดว่าธรรมะที่ทั้งสองท่านมีอยู่ในจิตใจจะทำให้ทั้งสองท่านนั้นคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างไปในทางที่ดีได้ความเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับอาตมาในยุคที่อาตมาดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตอนท้ายอาตมาก็ได้คืนกลับมาหมดแล้วดังนั้นใครก็ตามที่เคยทำร้ายอาตมาหรือว่าเคยทำอะไรเนี่ยอาตมาลืมหมดแล้วอาตมาอโหสิกรรมทั้งหมดอาตมาไม่มีโกรธใครและอาตมาก็ไม่นึกถึงเรื่องอดีตอีกก็ตอนนี้ถือว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้อาตมาเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นอีก